สวัสดีครับวันนี้เราอยู่กับโน้ตบุ๊กกันสักรุ่นหนึ่งนะครับโน้ตบุ๊กรุ่นที่พงจะเอามาพูดคุยกับทุกคนในวันนี้ก็ชื่อว่า Lenovo Yoga หลายๆคนน่าจะรู้จักกันดีครับเพราะว่าสามารถกางได้180องศาเลยเดี๋ยววันนี้ไปพูดคุยกันนะครับว่าโน้ตบุ๊กรุ่นนี้มีอะไรดีบ้างครับในคลิปวิดีโอนี้เดี๋ยวเรามาพูดคุยเกี่ยวกับตัว Lenovo Yoga กันนะครับก่อนอื่นเลยเวลาที่เราแกะตัวสินค้าใดๆก็แล้วแต่อย่างแรกที่พงมักจะคำนึงถึงก็คือตัวแพคเกจิ้งครับคือถ้าเกิดว่าตัวกล่องหรือว่าตัวแพคเกจิ้งมันดูดีเราก็จะรู้สึกดีกับผลิตภัณฑ์ชิ้นนั้นละอย่างแรกที่พงรู้สึกได้คือตัวกล่องของโน้ตบุ๊กเครื่องนี้ครับมีขนาดเล็กมากเลยคือเราสามารถถือได้ด้วยมือเดียวแบบนี้เลยครับมันเป็นอะไรที่ถูกออกแบบมาได้ลงตัวมากแล้วก็ที่พงชอบคือเขาจะให้ตัวซองแบบนี้มาเลยครับคือด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังทำมาจากผ้าแต่ว่าตัวฝาด้านบนก็ทำมาจากหนังครับแล้วก็เป็นระบบแม่เหล็กทำให้เราเปิดปิดตัวฝาเนี่ยได้ง่ายที่สำคัญนอกจากจะใส่ตัวเครื่องเข้าไปได้แล้วยังมีช่องด้านหน้าที่ใหญ่พอสมควรสามารถใส่พวกเมาส์หรือว่า external hard drive เข้าไปได้ด้วยแล้วทีนี้ถ้าเกิดว่าเรามาดูที่ตัวเครื่องกันนะครับนอกจากขนาดที่ไม่ได้ใหญ่แล้วลองดูสิครับว่าตัวเครื่องแบบนี้มันจะน่าจะให้ตัวหน้าจอมาที่ขนาด13นิ้วแต่ว่าถ้ามาดูจริงๆแล้วเนี่ยหน้าจอมีขนาดใหญ่ถึง14นิ้วเลยครับแล้วนอกจากนี้หน้าจอมีให้เลือก2สเปคนะครับก็คืออย่างแรกเนี่ยเป็นระดับ 4K เลยความละเอียดระดับ 4K นี้ก็ยังมากับความสว่างหน้าจอที่500นิตแล้วก็รองรับสีสันได้กว้างถึง 90% DCI-P3 แต่ถ้าเกิดว่าใครต้องการใช้หน้าจอแค่ Full HD แล้วก็มีความสว่างที่300นิตซึ่งจะเหมาะกับการใช้งานในร่มแต่ถ้าเกิดใครอยากที่จะใช้งานกลางแจ้งด้วยก็แนะนำเป็นตัว 4K ที่ได้ความสว่าง500นิตดีกว่าครับส่วนตัว Full HD ที่มีความสว่างแค่300นิตตรงนี้ตัวสีสันก็รองรับได้ที่ 100% sRGB ซึ่งไม่ว่าจะเป็นหน้าจออันไหนก็แล้วแต่ผมเชื่อว่าทำงานทั่วๆไปได้สบายๆจะเอาไปเล่นเกมเบาๆก็ให้สีสันที่ดีมากๆหรือว่าเวลารับชมความบันเทิงต่างๆตรงนี้บอกได้เลยว่ามันทำได้ดีมากๆนอกจากนี้หน้าจอของตัวโน้ตบุ๊ก Lenovo ตัวนี้ก็ยังมีเทคโนโลยีที่จะเข้ามาช่วยลดแสงสีฟ้านะครับก็ทำให้เราสามารถถนอมดวงตาได้มากขึ้นแต่ว่าจริงๆแล้วผมอยากจะแนะนำว่าเวลาใช้งานอุปกรณ์อะไรก็แล้วแต่ที่มีหน้าจอเนี่ยไม่ว่ามันจะลดแสงสีฟ้าไปมากเท่าไหร่ถ้าเราใช้งานสักชั่วโมงนึงว่าพักสายตาสัก 5-10 นาทีก็ดีนะครับแล้วหลังจากที่พงได้ลองใช้นะครับ2 อย่างแรกที่พงชอบมากๆก็คือตัวคีย์บอร์ดกับตัวทัชแพดนี่แหละทัชแพดก็มีขนาดที่ใหญ่พอสมควรคือมันไม่ได้ใหญ่จนเกินไปแต่เวลาใช้งานเนี่ยรู้สึกว่ามันใช้งานได้ครอบคลุมหน้าจอดีไม่ได้เล็กไม่ได้รู้สึกว่าเราต้องกวาดมือไปในหลายๆครั้งแล้วเวลากดก็ให้ความรู้สึกที่เฟิร์มกำลังดีแต่ที่ชอบมากกว่านั้นก็คือตัวคีย์บอร์ดนี่ครับคือมันนุ่มแล้วก็เงียบมากตรงนี้ถ้าเกิดว่าใครชอบฟีลลิ่งแบบแมคานิคอลคีย์บอร์ดอาจจะไม่ได้ถูกใจนักแต่พงเชื่อว่าโน้ตบุ๊กเครื่องนี้ออกแบบมาสำหรับการใช้งานได้ในทุกที่ครับไม่ว่าจะเป็นบนเครื่องบินหรือจะเป็นการใช้ในห้องนอนซึ่งมีคนอื่นอยู่ด้วยตรงนี้เสียงคีย์บอร์ดตัวนี้ก็จะไม่ไปรบกวนคนข้างๆอย่างแน่นอนครับแล้วพอพูดถึงเรื่องคีย์บอร์ดมีอย่างหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าพงไม่ค่อยชินเท่าไหร่ก็คือตัวปุ่มเปิดปิดไฟแบ็คลิตที่อยู่ใต้คีย์บอร์ดครับปกติมันจะอยู่ตรงตัว F ที่ประมาณ F5 F6 แต่กับตัว Lenovo Yoga Slim 7ตัวนี้เวลาที่พงต้องการจะเปิดปิดไฟแบ็คลิตพงจะต้องกดปุ่มฟังก์ชันแล้วก็กดปุ่ม Space Bar ตรงนี้พงรู้สึกว่ามันไม่ค่อยถนัดมือสักเท่าไหร่แล้วพอเราพูดถึงตัวปุ่มฟังก์ชันประมาณ F5 F6 แล้วเนี่ยก็ต้องบอกว่าโน้ตบุ๊กส่วนใหญ่ก็จะมี Heat Pipe หรือว่าท่อสำหรับระบายความร้อนอยู่บริเวณปุ่มตัว F ฟังก์ชันพวกนี้นะครับตัวโน้ตบุ๊กช่วงนี้ก็เป็นปกติเหมือนโน้ตบุ๊กทั่วๆไปครับมันก็จะมีระบบระบายความร้อนแล้วก็มีฮีทไพป์อยู่ที่บริเวณปุ่มฟังก์ชันเหมือนกันเวลาใช้งานต่อเนื่องยาวๆแน่นอนความร้อนมีการสะสมอยู่แล้วแม้ว่าโน้ตบุ๊กตัวนี้มันจะทำได้ดีมากๆในเรื่องระบายความร้อนแต่ก็ยังรู้สึกอุ่นนิดๆตรงตัวบริเวณปุ่ม F5 ถึง F10แต่ตรงนี้ก็สบายใจได้เท่าที่ผมใช้มาเนี่ยมันไม่ได้ร้อนจนรู้สึกว่าทำให้เราทำงานไม่ได้คือมันจะรู้สึกแค่อุ่นๆกว่าบริเวณปุ่มอื่นๆแค่นี้เองครับแล้วพอเราพูดถึงเรื่องการระบายความร้อนเนี่ยอย่างแรกที่ผมนึกถึงก็คือเรื่องระยะเวลาการใช้งานเพราะมันก็จะเกี่ยวเนื่องถึงการใช้แบตเตอรี่ถูกไหมครับคือโน้ตบุ๊กเครื่องนี้ทาง Lenovo เขาเคลมว่าสามารถใช้งานยาวนานได้ที่15ชั่วโมงตรงนี้ถ้าเกิดนับจริงๆสามารถใช้งานบนเครื่องบินสำหรับการที่จะนั่งไฟลท์จาก
ประเทศไทยไปที่ยุโรปได้เลยแต่การใช้งานจริงๆผมว่าก็ไม่น่าจะถึงล่ะแต่จริงๆแล้วการใช้งานตรงนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าเราใช้งานในลักษณะไหนด้วยเพราะว่าการใช้งานบางแบบก็ประหยัดพลังงานกว่าที่ตัวทาง Lenovo เคลมไว้แน่นอนแต่การใช้งานบางแบบก็น่าจะกินพลังงานกว่าเยอะมากๆเพราะฉะนั้นตรงนี้ยังไงก็ต้องดูการใช้งานของแต่ละคนอยู่ดีแต่สำหรับคนที่ต้องการใช้งานโน้ตบุ๊กเครื่องนี้แบบหนักจริงๆโน้ตบุ๊กเครื่องนี้มีจุดเด่นอีกอย่างนึงก็คือมีระบบชาร์จไวในตัวครับสามารถชาร์จแบตเตอรี่ตั้งแต่ 0% ถึง 50% ได้ในเวลาเพียงแค่30นาทีเท่านี้เองตรงนี้ก็น่าจะทำให้หลายๆคนมั่นใจแล้วก็ชื่นใจได้ครับสำหรับเวลาที่ต้องการใช้งานเร่งด่วนหรือว่าต้องการใช้งานโหลดหนักๆแล้วก็ชาร์จไฟไปด้วยที่สำคัญก็คือสำหรับการชาร์จไฟเครื่องนี้อย่างที่เมื่อกี้เห็นไปว่าจะเป็น USB-C เราสามารถใช้ power bank ที่มีคุณภาพการจ่ายไฟสูงๆชาร์จแบตเตอรี่ให้กับโน้ตบุ๊กเครื่องนี้ได้ด้วยครับส่วนสเปคของโน้ตบุ๊กเครื่องนี้นะครับก็จะเป็น Intel Core i7 ใน generation ที่11แล้วตัว RAM สามารถเลือกได้ครับตั้งแต่ 8GB 12GB แล้วก็ 16GB ส่วนหน่วยความจำหรือว่า SSD ตรงนี้ก็เลือกปรับแต่งได้ครับเริ่มต้นที่ 256GB แล้วก็สูงสุดได้ที่ 1TB แต่ตรงนี้ถ้าเกิดว่าใครคิดว่า 1TBไม่พอตัว USB ต่างๆก็สามารถที่จะเชื่อมต่อตัว External Hard Drive ได้อยากจะใช้ความจุเท่าไหร่สามารถใช้งานภายนอกได้เพิ่มเติมอย่างแน่นอนครับแล้วตัว GPU ครับโน้ตบุ๊กรุ่นนี้ใช้เป็นตัว GPU ที่มีรหัส NVIDIA MX350 สามารถใช้งานทั่วไปได้แบบสบายๆเลยไม่ว่าจะเป็นการทำกราฟิกที่ไม่ได้ละเอียดมากแล้วก็การตัดต่อวิดีโอแบบ Full HD สามารถทำได้ลื่นๆส่วนการที่จะเอามาเล่นเกมตรงนี้ก็สามารถเล่นเกมได้แต่คงเป็นเกมที่ไม่ได้ใช้ตัวประสิทธิภาพของการ์ดจอสูงเท่าไหร่นอกจากนี้นะครับโน้ตบุ๊กเครื่องนี้ก็ยังรองรับการเชื่อมต่อ Wi-Fi แบบ AX ด้วยครับซึ่งมี latency ที่ต่ำกว่าตัว Wi-Fi AC หรือจริงๆปัจจุบันนี้เราเรียกกันสั้นๆว่า Wi-Fi 6แล้วก็ยังมี Bluetooth 5.0 มาเพื่อรองรับการที่จะเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ Bluetooth ต่างๆด้วยแล้วมาถึงการที่จะเลือกซื้อคอมพิวเตอร์สักเครื่องนึงไม่ว่าจะเป็นปีนี้หรือว่าในปีหน้านะครับคือจริงๆแล้วตั้งแต่ที่ผ่านๆมาเนี่ยมีคนมาถามผมตลอดว่าซื้อคอมพิวเตอร์ที่เป็น Mac ดีหรือว่าซื้อคอมพิวเตอร์ที่เป็น Windows ดีตรงนี้ผมอยากจะบอกกับทุกคนครับว่าให้ดูที่โปรแกรมที่เราใช้งานเนาะคือคนส่วนใหญ่ผมคิดว่าก็ยังใช้งานตัว Microsoft Office อยู่แล้วก็จริงๆมีอีกหลายๆโปรแกรมครับที่ทำงานได้ดีบน Windows มากกว่าบน Apple แล้วก็แน่นอนครับตัว Lenovo Yoga Slim 7มาพร้อมกับระบบปฏิบัติการ Windows 10แล้วก็ยังมีตัว Microsoft Office Version 2019ติดมาให้พร้อมใช้ในตัวเครื่องได้ทันทีเพราะฉะนั้นตรงนี้ผมอยากจะให้ดูโปรแกรมการทำงานเป็นหลักครับแล้วก็สำหรับการใช้งาน Microsoft Office แม้ว่ามันจะทำงานบน Apple ได้แล้วแต่สำหรับการใช้งานบนคอมพิวเตอร์ที่ออกแบบมาสำหรับการลง Windows มาเนี่ยตรงนี้ผมคิดว่ามันทำงานได้ดีกว่ามากๆไม่ว่าจะเป็นการใช้สูตรบน Excel ที่มันสลับซับซ้อนหรือว่าเป็นไฟล์ที่มีขนาดใหญ่คือยังไงก็แล้วแต่คอมพิวเตอร์ที่ถูกออกแบบมาสำหรับการใช้บน Windows แล้วก็ออกแบบมาสำหรับการที่จะรองรับ Microsoft Office มันทำงานได้ดีแล้วก็เต็มประสิทธิภาพมากกว่าแน่นอนแล้วเรื่องสุดท้ายที่ผมคิดว่าเราน่าจะต้องพูดคุยกันก็คือด้วยขนาดที่เล็กแบบนี้แต่ว่ามีอย่างนึงที่ผมอยากจะให้ทุกคนรู้ก่อนครับว่าถึงตัวไซส์มันจะไม่ได้ใหญ่แต่น้ำหนักเนี่ยอยู่ที่ 1.4 กิโลครับถือว่าเป็นน้ำหนักที่ไม่ได้เบาถ้าเกิดเราจะเทียบกับขนาดของตัวเครื่องสำหรับคนที่ต้องการโน้ตบุ๊กแบบเบาๆขนาด1กิโลตรงนี้อาจจะยังไม่ได้ตอบโจทย์ครับแต่น้ำหนัก 1.4 กิโลสำหรับโน้ตบุ๊กไซส์หน้าจอ14นิ้วต้องถือว่าไม่ได้สูงเกินไปครับก็อยู่ตามมาตรฐานทั่วไปนอกจากนั้นการเชื่อมต่อตามพอร์ตต่างๆก็ให้มาอย่างครบครันครับไม่ว่าจะเป็นพอร์ต USB-C ที่หลายๆคนเรียกว่า USB 3.2 Gen 2แล้วนอกจากนี้พอร์ตนี้ก็ยังรองรับเทคโนโลยีตัว Thunderbolt 3ด้วยแต่ที่ผมชอบที่สุดน่าจะเหมาะกับคนที่ต้องเอาไปพรีเซนต์งานก็คือมีพอร์ต HDMI แบบเต็มมาให้ด้วยครับแล้วก็น่าจะดีสำหรับคนที่ต้องการต่อจอแยกที่เป็นจอมอนิเตอร์ใหญ่ๆด้วยแล้ววันนี้การพูดคุยเกี่ยวกับตัว Lenovo Yoga Slim 7เครื่องนี้ก็น่าจะมีประมาณนี้ครับแต่ว่าจริงๆมีอีกจุดนึงที่ผมรู้สึกว่าเวลาใช้เนี่ยรู้สึกดีมากๆก็คือมันจะมีโน้ตบุ๊กไม่กี่เครื่องหรอกครับที่ด้านหน้าเนี่ยฝาหน้าเป็นผ้าแบบนี้คือมันทำให้เวลาเราใช้เรารู้สึกว่าชีวิตเรามันไม่ได้อยู่กับวัสดุที่เป็นโลหะหรือวัสดุสังเคราะห์มากเกินไปอยู่ใกล้วัสดุที่มันใกล้เคียงธรรมชาติมากขึ้นตรงนี้ก็น่าจะทำให้เราผ่อนคลายเวลาทำงานได้มากขึ้นไปอีกแล้วก็ถ้าเกิดใครอยากที่จะหาซื้อ Lenovo Yoga Slim 7หรือว่าตัว Lenovo รุ่นต่างๆเนี่ยสามารถหาซื้อได้ที่ตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศเลยครับแล้วก็ยังไงถ้าวิดีโอหน้ามีอะไรออกมาอีกคงฝากติดตามด้วยละกันยังไงไว้เจอกันอีกทีวิดีโอหน้าครับสวัสดีครับ